พาไปดูบรรยากาศนะครับตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาซึ่งเมื่อวานนี้นะครับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดขบวนเรือพื้นบ้านเพื่อให้การต้อนรับนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับส่วนทางกรมศิลปากรได้จัดนิทรรศการรำลึก250ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีครับทางกรมศิลปากรนะครับได้จัดนิทรรศการ250ปีกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีที่เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชนรวมทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฉบับเยาวชนแล้วก็สำหรับเนื้อหาของนิทรรศการนะครับจะประกอบไปด้วย3หัวเรื่องใหญ่นะครับก็คือเรื่องที่1กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีพระเจ้ากรุงธนบุรีวีรกษัตริย์2กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร15ปีแห่งราชนาธิราชธานีที่บางกอก3กรุงธนบุรีรำลึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยกิจกรรมต่างๆนะครับจะจัดกันระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่15มกราคม2562ณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานครนะครับค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะครับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่าหมื่นคนก็ได้จัดขบวนเรือพื้นบ้านเพื่อต้อนรับขบวนเรือเกียรติยศอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามโครงการ250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักซึ่งตลอดเส้นทางนะครับก็จะมีขบวนเรือพื้นบ้านแสดงวัฒนธรรมทางเรือริมสายน้ำพร้อมกับการรำถวายพระพรแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่อำเภอบางปะหันนะครับส่วนในวันนี้กองเกียรติยศจะเชิญอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากมณฑลพิธีไปยังท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหารเพื่อที่จะส่งมอบให้กับผู้บังคับหมู่เรือกลับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีต่อไปครับ